สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็พามาดูฝูงของแม่สตัมปี้นะครับหลังจากที่เราบ๊ายบายฝูงของแม่โลว่าไปแล้วนะครับตอนนี้ฝูงของแม่สตัมปี้ก็อยู่ไกลจากถนนค่อนข้างจะมากนะครับและฝูงนี้ค่อนข้างจะหากินสูงก็คือไม่ค่อยลงพื้นเท่าไหร่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับฝูงของแม่สตัมปี้มีลิงที่หายไปอยู่บางตัวก็คือน้องเดซี่ลูกของแม่แฮปปี้นะครับแล้วก็มีแอนนาซึ่งเป็นลิงตัวเมียที่เต็มวัยแล้วที่หายไปในฝูงของแม่สตัมปี้ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระดับทางสังคมเด็กรุ่นใหม่ๆก็เริ่มขึ้นสู่อันดับที่สูงขึ้นอันดับก็เปลี่ยนแปลงกันไปอย่างในฝูงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอันดับของอัลฟาเมลนะครับอัลฟาเมลแต่ก่อนเป็นเอโก้นะครับตอนนี้น่าจะเปลี่ยนมาเป็นเปปเปอร์แล้วสำหรับเปปเปอร์นั้นก็คือพี่ชายแท้ๆของโลว่านั่นเองนะครับที่ย้ายมาจากฝูงเก่าเป็นกลุ่มใหญ่เมนสตัมปี้แต่ก่อนนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ซับสตัมปี้อยู่จนสักระยะหนึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นจ่าฝูงแล้วนะครับและอย่างที่บอกฝูงนี้ค่อนข้างจะอยู่สูงช่วงนี้อันดับสังคมเองก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแอดมินก็เลยค่อนข้างจะเก็บบรรยากาศอะไรมาดูยากมากครับตอนนี้เขาก็กินส้มลมนะครับอย่างที่เห็นนี้ก็คือที่ร่วงลงมาแล้วไม่มีเม็ดติดแล้วนะครับนี่คือส้มลมนะครับอยู่สูงมากเลยนานๆทีจะลงมาแล้วก็ค่อนข้างจะกระจายกันสำหรับฝูงของสตัมปี้แม่สตัมปี้ยังอยู่ดีนะครับนี่คือลูกหนึ่งในลูกสาวของแม่สตัมปี้คืออเมลีนะครับเขายังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์อยู่ยังมีการติดตามกันอยู่บ้างแล้วก็มีการผสมพันธุ์เป็นช่วงเป็นระยะอยู่แม่สตัมปี้ยังแข็งแรงดีนะครับถึงแม้เพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวก็อาจจะจากกันไปแล้วก็สตัมปี้ยังแข็งแรงดีนะครับยังหากินกระฉับกระเฉงอยู่นะครับและนี่ก็คือหนึ่งในตัววัยรุ่นที่อันดับทางสังคมก็ขึ้นดีนะครับคือเจ้าโอห้านั่นเองนะครับโอห้าเป็นลูกของแม่สกาเลตนะครับซึ่งหน้าตาค่อนข้างจะคล้ายร็อกกี้มากถ้าใครอยากรู้ว่าร็อกกี้คือใครนะครับกลับไปดูคลิปนินทาลิงให้คนฟังนะครับอดีตจ่าฝูงที่ตาเหล่ขาเป๋นะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งร็อกกี้เองก็ตามสกาเลตเป็นทั้งฤดูกาลตอนนั้นนะครับแล้วคิดว่าเอ็ดมินคิดว่าโอห้าก็น่าจะเป็นลูกของร็อกกี้นี่เป็นแค่ความคิดเห็นนะครับ DNA ออกมาอาจจะแตกต่างก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกับโอห้ามากก็คือมูฟาซ่านะครับเขาก็จะย้ายมาเกือบพร้อมๆกันแต่ว่ามูฟาซ่านั้นจะตัวขาวกว่าจะขนสีสว่างกว่านะครับโอห้าเป็นลูกของสกาเลตซิมบ้าเป็นแม่ของมูฟาซ่านะครับซึ่งซิมบ้าเองก็เป็นลูกของสกาเลตอีกทีหนึ่งนะครับเด็กตัวผู้เมื่อเขาโตเต็มที่หรือว่าเป็นช่วงระยะหนึ่งเขาก็จะย้ายออกจากฝูงครับเพื่อมาหาฝูงของตัวเองนะครับอย่างว่าเขาอยู่สูงมากก็พยายามเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับเท่าที่เอ็ดมินพอจะทำได้สำหรับเด็กๆนั้นก็มีเยอะมากนะครับที่เกิดในปี2023มีบางตัวที่หายไปแล้วแต่ละตัวก็มีชื่อที่น่ารักมากนะครับอย่างเช่นน้ำว้าราณีตะวันนาหรืออีกหลายตัวนะครับน้องนิโน่นะครับอย่างนี้มีเด็กตัวเมียค่อนข้างจะเยอะนะครับมีนิโน่ที่ยังเหลือนะเป็นเด็กตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวเดียวช่วงนี้เป็นการที่ต้องจดจำแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งก็คงต้องเปลี่ยนฝูงไปตามอีกฝูงหนึ่งนะครับและช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนและเมื่อวานเองก็ฝนตกปล่อยๆก็อากาศก็เย็นลงไปอีกน้องๆลิงเองก็อยู่ที่สูงนะครับตอนนี้ไม่ยอมลงเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณมากครับ